ฉันบอกแล้วไงว่าฉันยังไม่ค่อยหิวอ่ะถ้าหิวก็กินกันก่อนเลยไม่ต้องรอฉันหรอกตนถ้างั้นเดี๋ยวฉันเข้าไปก่อนนะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยนี่ดนนายจำไว้เลยนะคราวหลังถ้านายมีเรื่องอะไรอ่ะนายต้องบอกพวกเราให้รู้ด้วยเข้าใจเปล่าใช่ฉันจะยอมให้นายอีกครั้งเดียวนะคราวหน้าห้ามทำอะไรแบบนี้นะเว้ยให้งั้นก็ชนดีกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเลยวันนี้ถือเป็นวันดีนะเราเอเวอเรสต์อ่ะปรับความเข้าใจกันมาเล่นดนตรีฉลองกันดีกว่าปะจริงด้วยนะดนก็ได้รับโอกาสสุดพิเศษนะคะจากพี่เจ้าของร้านนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านใจดีนะคะที่ให้พวกเรามาเล่นแทนวงที่ไม่ได้มาในวันนี้ค่ะยังไงก็ขอให้สนุกให้เต็มที่นะคะกับพวกเราวงเอเวอเรสต์ค่ะลูกชายบอสฉันเถอะลูกชายบอสบีบเป็นนู้ดได้ดูคลิปที่มิกกี้ส่งให้หรือยังคะเป็นยังไงคะวงของคุณโดนแจ่มไหมคะงั้นมิกกี้นัดคุยวันพรุ่งนี้เลยดีไหมคะโอเคค่ะมิกกี้จัดให้ค่ะงั้นตอนนี้มิกกี้ขอตัวไปแดนซ์ต่อก่อนนะคะบอสโอเคค่ะบ๊ายบายใจที่จะออกอัลบั้มกับค่ายดีดีมิวสิกกันหรือเปล่าสนครับดีมากถ้างั้นก็เอาตามนั้นเลยเดี๋ยวก่อนครับพ่อเอาเถอะค่ะคุณโดนมาถึงขนาดนี้แล้วทีแรกเนี่ยมิกกี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่หรอกค่ะแต่พอเมื่อคืนนะคะมิกกี้ได้เห็นคุณโดนกับเพื่อนๆเนี่ยเล่นดนตรีกันแล้วเนี่ยมิกกี้ก็มั่นใจชัวร์ป้าบขึ้นมาทันทีเลยค่ะเฮ้ยโดนโอกาสอย่างเงี้ยไม่ได้มีบ่อยๆนะเว้ยเออจริงด้วยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนายเก่งอยู่แล้วว่าไงสุรักคุณลุงคะคุณลุงคิดว่าพวกหนูเก่งพอที่จะทำเพลงกันเองแล้วหรอคะเอาตรงๆเลยนะ
ลุงเองเพิ่งจะได้มีโอกาสเห็นเอเวอเรสต์แสดงสดเนี่ยก็เพิ่งเมื่อคืนนี่เองแล้วถ้าให้พูดจริงๆเลยเนี่ยไอ้เรื่องของฝีไม้ลายมือการฝึกซ้อมเนี่ยมันก็ต้องมีการแก้ไขพัฒนาต่อไปแน่ๆแต่ว่าไอ้สิ่งพิเศษสุดที่ลุงมองเห็นในตัวของพวกเราทุกคนเนี่ยแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเนี่ยนั่นก็คือเสน่ห์ที่ติดตัวมาตามธรรมชาติของพวกเราทุกๆคนซึ่งสิ่งนี้เนี่ยไม่ให้ทุกคนจะมีอยู่นะแล้วมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างนึงที่ศิลปินตัวจริงจะต้องมีลุงเองให้คำมั่นสัญญาตรงนี้ไม่ได้หรอกว่าถ้าเอเวอเรสต์มาออกอัลบั้มกับดีดีมิวสิกแล้วเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จยอดขายมากมายถล่มทลายแค่ไหนแต่ว่าอย่างนึงที่ลุงบอกได้แน่ๆเนี่ยก็คือว่าถ้าหากว่าเอเวอเรสต์มีความตั้งใจจริงแล้วก็โอกาสไม่มีทางเป็นศูนย์แน่นอนถ้าเราไม่พยายามโอกาสก็จะเป็นศูนย์ใช่ไหมคะคุณลุงตกลงค่ะหนูจะลองดูค่ะโอเคตามนั้นเลยCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ